รับส่งสัญญาณไปละมาแล้วชื่อนี้ชื่อไม้ก็ปลดตายไปเลยถ้าไม่ห่อไม่หายไปไหนอ๋อเอาไว้นี่อันมาแล้วมาแล้วตื่นเต้นสุดๆไปเลยฉันรำคาญรถพี่จังเลยมาละมาละได้เวลาวิ่งแล้วทำไมสัญญาณฉันไม่มีฉันมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้พี่จุ้ยภาพมั้ยยังว้าอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยพี่บอกมาเลย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 สัญญาณไปยังอ่ะมามามาดิฉันสัญญาณหายค่ะคุณผู้ชมมาพี่น้องสวัสดีค่ะแล้ววิ่ง4คูณ100มาแล้วเจ้ไปซ่าไปทางนู้นเลยจ้านี่เดี๋ยวร่มเนี้ยไว้ให้แม่ๆยืนส่วนพวกเราจะไปอยู่ตรงปุ้มเธอมีภาพหรือยังเธอสัญญาณใช้ไม่ได้เลยสัญญาณไม่ดีเลยมาละดีแท็กง่ายสำหรับคุณแต่ยากสำหรับเราอีกแล้วจุดพบปะประชาชนนะคะสนามหญ้าอลังการมากใช่เฉยเฉยเตรียมเรียบเสมอผู้ซื้อทะเลแม่รับรองอาจารย์รับไว้หน่อยพันกี่บาทจ้าขอบคุณจ้าสัญญาณมายังมายังเมื่อกี้ของน้องก็ไม่ได้นะดูไม่ได้นะเธอเขาจะอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนี้หมายถึงเครื่องนี้อาจจะส่งสัญญาณเชื่อมไม่ได้เซลล์อยู่เนี่ยโอ้ยเลยถุงมันเปียกมันขึ้นมาซัวแล้วไหมเนี่ยมันจะขึ้นมาโซ่ใช่หรอโซ่ใช่ไหมถ้าพูดโอเคเอาไม้ใกล้ๆกันเด้อเออมาเอาไว้ตรงกระเป๋าเสื้อเอาไว้ตรงนี้ไปตะแกรงบอกนะจะได้กางร่มให้หลงเธอห้ามมาสูทสวัสดิ์ใส่ฉันนะเธอเสื้อขาวนะเสื้อขาวนะเห็นใจด้วยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยพี่จุ้ยเธอมองเห็นใช่ไหมเห็นฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าพี่แย่งสัญญาณปลุกกันมาแล้วเร็วไรมากชีวิตนี้ดูยิ้มแข็งเป็นไงวันยิ้มแข็งเป็นไงฮะส้มจุกวิ่งไวมากลูกใช่ปีหน้าว่าจะส่งโอลิมปิกแล้วนะคะเนี่ยใช่เอารถน้ำมาฉีดน้ำกันเออจริงเอารถน้ำมาฉีดน้ำกันดอกเอาให้หายคึกกันมาหยุดพวกเธอหยุดพวกเธอหยุดเดี๋ยวนี้พวกเธอพวกเธออย่าใกล้ป้าป้าใส่เสื้อขาววันนี้ป้าใส่เสื้อขาวลูกยาวันนี้ไม่ทันสมัยนะจ๊ะสวัสดีค่ะหนิงไลฟ์คนแบงค์มาดูน้องมีนาก่อนค่ะโอ้พี่แบงค์ยังไลฟ์ไม่จบหรอ sorry นะพี่แบงค์แต่เราแจ้งพี่แบงค์ไปแล้วนะว่าเราจะไลฟ์บ่ายสองเพจศูนย์บ่ายสองเออเอาซิหลังจากที่ไปออกหลายวันวันนี้จะเต้าเชือกไหมเออโอ้เอาละเอาก่อนเดี๋ยววันนี้ร่มบกบับเออวันนี้ร่มบกบับแม่ตรงนี้คือตอนที่มีนาเสียงลมนี่แน่นมากนะบึ๊บแน่นมากโอ้ยเต้าอ้วนเอ้ยเต้าอ้วนหนุ่มหนุ่มค่ะหนุ่มหนุ่มค่ะหนุ่มค่ะหนุ่มนะคะจ้าจ้าโอ้โหมีขนมนี่ไหวสวยนะคะโอ้อย่าเอาทรายเครื่องป้านะลูกนะจ้ายังไงลูกจ้ายังไงจ้าจ้าเฉยเฉยจ้าเฉยเฉยก่อนจ้าเฉยเฉยไม่หนุ่มก็ไม่มีมาจ้องมาจ้าอะไรก่อนเคอร์เจอร์เคอร์เจอร์อ๋อพ่อแบงบอกให้มาดูน้องมีนาต่ออ๋อหรอน่ารักขอบคุณควันแบงด้วยนะคะเต้วเต้วเต้วถ้าฉันมีโอกาสฉันจะไปรวนลามเออจะไปเยี่ยมเยียนควันแบงกับควันพี่ต่อใหม่นะคะเอออันนี้เล่นโทรศัพท์
ถ้าสัญญาณไม่ดีทางฝั่งแม่ๆรีบแจ้งนะได้อยู่ได้อยู่แม่ถ้าสัญญาณไม่ดีบอกด้วยนะดีแตกนี่แหละไม่ได้เลยตอนนี้อุ้ยแม่ๆมาแล้วนี่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมน้องมีนาในวันนี้เต็มแล้วนะคะบัตรเต็มบัตรเต็มอย่างรวดเร็วอย่าวิ่งรถอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอะไร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 อ๋อมาไม่กัดข้ามาไม่กัดข้านี่หมาใจดีค่ะหมาใจดีค่ะใจเย็นเออหมาใจดีค่ะนี่ใจดีค่ะเออหมาไม่กัดค่ะใจเย็นจะกัดเพราะคนกีดใส่นี่แหละมันต้อนรับมันดีใจมันดีใจเขามันใส่ห่างไหมยังไอ้ยายกันเหรอคะไอ้ยายกันนี่ไอ้ยายโหยเกิดไอ้ยายขึ้นโหยพี่ชิวเปลี่ยนใส่หนึ่งยายยังอยู่ค่ะผิวสวยมากค่ะเพราะว่าเพิ่งอาบน้ำมาพ่อรู้ว่าจะโชว์ตัวอาบน้ำขัดตัวประมาณ3ชั่วโมงนะคะก่อนมานะคะชิตาจ้าโหขัดชิตาจ้าช่วยจ้าช่วยชุ่ยเลยจ้าอยู่ตรงโน้นนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นนะคะโอเคใต้ต้นไม้นานตรงนั้นค่ะตอนอยู่ในแม่ทันอีกแล้วแม่เธอยังไงฉันก็เข้าดูไม่ได้จริงจังเลยนี่ขนาดปิดแล้วเปิดใหม่ก็ไม่ได้อยู่ดีโดนพี่แย่สัญญาแล้วล่ะอ่ะดูเครื่องพี่ปิดแล้วเปิดใหม่ก็ไม่ได้อยู่ดีดูเครื่องนี้ดูเครื่องนี้นะจ๊ะเออจ้ะตาก็ไม่ค่อยจะดีนะหนูขอบพระคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะส่งให้กำลังใจการชัดเจนน้ำภาพและเสียงจ้าสวัสดีแม่อีฉันเองนะคะหม่อมแม่อีฉันเองนะคะแม่วันนี้ไลฟ์สดแบบสดของจริงสดแบบไม่มีแห้งเลยวันนี้เออดวงดาวอลังการมากหลังจากที่ทนคิดถึงลูกสาวแห่งชาติมาเป็นระยะเวลาประมาณ300ปีนะคะเราก็ได้ออกมาแล้วมีนาได้กายกรรมค่ะหลังจากที่ครับผิวมีนาดูใสขึ้นนะคะใช่สิคะเพราะว่าไม่ได้โดนแดดค่ะบ่มอยู่ด้านในนะคะบ่มผิวทำมอยส์ไรเซอร์ทุกวันบ่มผิวอยู่ด้านในนะคะมีนาหนูน่ารักมากๆเลยโอ้แม่วันนี้ร่าเริงคือคักมากนะคะไอที่บ่มเมื่อกี้คือบินวินผ่านนะคะใช่สวัสดีค่ะ FC จากนนทบุรีสวัสดีค่ะแม่ไอชิบชิบพ่อในนมอ่ะพ่อในนมใช่แม่เชือกไม่สั้นนะคะเชือกน้องค่อนข้างยาวมากด้วยซ้ำเพราะว่าปกติถ้าเป็นมัดชั้นใหญ่อะค่ะเชือกจะสั้นนะคะอุ้ยนัวเลยเก่งเลยเก่งเก่งเก่งน้องมีนานี่ถือว่าเป็นหลักพิเศษนะคะเพราะปกติหลักมัดช้างจะมีเสาเดียวแล้วก็จะมีโซ่ค่อนข้างระยะสั้นในพื้นที่ปฏิบัติงานแต่น้องอ่ะได้2เสาพร้อมพื้นที่ในการวิ่งระหว่าง2เสาแล้วก็เชือกค่อนข้างยาวมากเพราะว่าช้างเด็กจะเลี้ยงโซ่ยังไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าฆ่าโทรศัพท์ที่ไปนะลูก ช้างเด็กยังเลี้ยงเชือกไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้เชือกยาวหน่อยนะคะเผื่อพงเผื่อพันต่างๆซึ่งก็พันทุกรอบนะคะเจ้าเป็นคนช่วยเออช่วยมากนะคะมีนาน้องงวยมากฮะยวยเลยมาอยู่ยวยไปเลยนะคะเต้าก้อนความสุขเออออนเก่งมากเพราะอะไรเพราะมีขนมอยู่ๆนะคะต้นไม้จะเศร้าอันนี้ตรงนี้เป็นเคสเจ้าหน้าที่ค่ะขอบคุณค่ะเจอของกินถึงกับขาอ่อนนอนเลยลูกเออขาอ่อนไปเลยจ้าล้มลงไปเลยจ้านอนอ่อนยิ่งกว่าคิดว่าตัวเองเป็นแมวเหมียวตัวน้อยๆนะคะแมวอ้วนนะน่ารักจังเลยวันนี้เต้ามีนาออกมาพบปะประชาชนเป็นวันแรกนะคะหลังจากพายุฝนเข้ากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์แบบไม่ไหวเออไม่ไหวช่วงเดือนไหลมาเมียวครับพอมันไหลมาเมียวฝากแอดก่อนมีนาด้วยนะครับสักหนึ่งก่อนไล่เมียวไล่เมียวได้แม่ตอนนี้ตอนนี้น่าจะไล่แมงแล้วล่ะใช่ไหมใช่อาบน้ำมาใหม่ไม่ได้สัมผัสตรงนี้มานานอาบน้ำมาใหม่มันก็ต้องทาแป้งกันแหละนะคะโต้มทาใส่ใจไปเลยใจอ่ะเออโต้มทาแป้งใส่ใจเลยโต้มเอาอีกเอาอีกเอาคุดมันเป็นโมงเลยลูกโมงเหมือนติ๊งน้อนหนูน่ะปุ๋ยไปเรื่อยนะอะไรก็ได้แต่อย่ากินนะลูกป้าขอแค่นี้เขาต้องการทำให้เป็นโม่งเหมือนที่นอนเขาอะดินข้างล่างมันเย็นไงดินข้างล่างมันเย็นสะใจพ่อเอกกับพ่อเทียนมองด้วยความภาคภูมิใจมองด้วยความภาคภูมิใจมากว่าเพิ่งอาบน้ำไม่3ชั่วโมงเมื่อกี้กว่าจะขัดตัวได้ ตอนนี้คือที่อาบมาเท่ากับ0นะคะเพราะอาบน้ำเราก็ต้องทาแป้งด้วยชิคะใช่เลยต้องทาแป้งด้วยนะลูกดูตาดิข้างล่างก็ตาเนี่ยอันนี้หนูเหรอใครเย็บอ่ะยังมีงานเหรอคะยังอยู่เหรอสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวยงามงามแบบตื่นเต้นตกใจเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ออกมาเมินนะคะคุณหมอที่บรรยายให้นักท่องเที่ยวฟังชื่ออะไรครับอยากไปตามติ๊กต็อกฮะคนไหนอ่ะแม่เราพี่หลานหมอนะคุณหมอที่มาบรรยายตรงนี้ส่วนใหญ่ตอนนั้นแรกๆเลยเป็นคุณหมอโบคุณหมอโบนัสนะคะชื่อคุณหมอวรังคณารังลังกาพินเชื่อขาดทีทะลุหกยิ่งสนุกเลยเนาะโอ้แม่อย่าเลยสงสารไม่ควานหนูเถอะสงสารไม่ควานหนูเถอะวิ่งกันระนาวเลยนะแม่นักวิ่ง400เลยนะมีไลฟ์ตูมูเปล่าคะวันนี้เดี๋ยวมีไลฟ์ตูมูตอนบ่าย3โมงนะคะรอไลฟ์น้องมีนาเสร็จก่อน1ชั่วโมงน้องมีนาผ่านไปไวมากแม่เดี๋ยวคอยดูนะ
ฮะครบ1ชั่วโมงแล้วเหรอเร็วมากนะคะเร็วมากมีนาจะหนิมหนิมกี่โมงไม่ได้ค่ะไม่มีเวลานั้นเลยมีนาไม่รู้จักคำว่าหนิมค่ะ never ever ไม่สามารถเป็นไปได้เลยหนิมคือไรหนิมคือไรคะต้องทำแอดมินแนะนำตัวน้องแบบมิสแกรนหน่อยค่ะมีนามิสแกรนลำปางเออมีนาเข้าเน็ตไม่ไหวแล้วแต่นี่ก็ได้อยู่แน่นี่เข้าไม่ได้ออกไม่ได้เลยค่ะนิ่งตึ๊บไม่มีการขยับเขยื้อนเลย 1,600 กว่าท่านมาดูอะไรกันคะ มากันเยอะมากนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะความน่ารักของลูกสาวแห่งชาตินะคะน้องมีนาพาแม่วิ่ง เออแม่แสนดียืนแบบไม่สนใจใครนะมาถึงก็คันก่อนเลยเกาก่อนเลยนะคะแม่แสนดีนะคะเออแม่บริเวณตรงนี้คืออินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยดีแล้วเออเล่นเชือกโชว์ไปเลยเออพ่อมัดแน่นไม่น่าทดสอบสิเตะพ่อมัดแน่นไม่น่าทดสอบสิมีอะไรที่เฟียงที่ปาไหมพี่เอกแม่บอกว่าขอให้เชือกขาดทีเถอะฉันไม่อยากจะคิดสภาพพี่ควันซะเลยยิ้มแห้งเลยยิ้มแห้งเลยพี่เอกยิ้มแห้งมากนะคะเออพี่เอกยิ้มแห้งไม่รู้จะต้องไปดักตรงไหนเอาอย่างนี้ใช่แม่คือมันกว้างมากตรงนี้เป็นลานนะคะตรงไหนดีนะคะต้องไปไหนอ่ะขอบคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะที่ส่งมาให้กำลังใจในความน่ารักของเต้ามีนาของเรานะคะกางเกงในหนูจะหายยานกี่โมงลูกนะไม่น่าหายแม่ดูแล้วนะคะเอาไว้เผื่อขยายค่ะเออเผื่อขยายได้เยอะเลยแม่นะคะเน็ตใจร้ายมากค่ะวันนี้เนี่ยแม่ถึงบอกไว้ว่าปังแม่วังกับปังบุญนี่คือความหวังดับสลายนะคะเพราะแค่ตรงนี้ก็คือสัญญาณก็จะไม่ค่อยมีขนาดที่โล่งแจ้งนะแม่ใครที่มีรู้จักกับผู้บริหารนะคะผู้บริหารเลยนะแม่ส่งถึงให้ถึงผู้บริหารเลยนะคะAS True นะคะต่างๆนะคะบอกด้วยว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณนะคะขอเป็นพิเศษได้ไหมเออขอพิเศษได้ไหมคะส่งแบบเป็นจุดเล็กๆขยายสัญญาณมันก็ยังดีนะคะพ่อเอกมาทำแผนเต้าจุกวันก่อนโชว์พังข้อค่ะวันนี้โชว์แกะเชือกไม้จุกเย็นๆแม่เอ็นดูพ่อเถอะนะคะแล้วพ่อเขาไปหาของกินวันนี้ดีดมากค่ะเพราะว่าอะไรแม่ไปขโมยย่าแม่แล้วแม่ยังไม่รู้ตัวเลยนะคะแม่ได้ยินเสียงรถนั่นน่ะรถจะแม่ระแวดระวังเฟี้ยงยังไม่หลุดเนาะโฉยยังไม่หลุดอะไรเงี้ยยังไม่หลุดเนาะช่วยกันดูด้วยนะเธอไม่ช่วยกันดูนะถ้ามีนาหลุดก็ช่วยกันจับนะคะเออช่วยกันจับด้วยนะคะปลาแล้วล่ะอะไรกระถิ่นเหรอแม่มีพี่ควานนะคะมีสำหรับใช้ประโยชน์เช่นนี้ก็คือการตัดสับอาหารให้กับน้องช้างนะคะหลักๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ทำอาหารพี่ควานเองนั่นแหละลาบเลิบก็มีอันนี้แหละแม่อันนี้อันเดียวกันหมดเลยนะคะไม่แย้วจงกระชิงตัวจะเท่าแม่แย้วจงกระชิงขอกินหน่อยค่ะกินหน่อยค่ะกินจริงหรือเปล่ากินหน่อยค่ะกินโอ้ยสะดุดอร่อยไหมลูกอร่อยไหมนี่อร่อยที่สุดที่สุดเลยค่ะอร่อยที่สุดค่ะยัดจับเข้าปากโอ้กินไม่กินโอ้คำใหญ่ด้วยคำใหญ่มากเอ้าพอก็นี่ก็ใหญ่เกินเดี๋ยวหนูเอาแชร์ปากเองพ่อใหญ่ไปค่ะเคี้ยวไม่ทันเคี้ยวไม่ได้อ่ะเอ็นดูเต้เขาบอกว่าถามว่ากางเกงนายจะย้วยถึงเมื่อไหร่มีแม่ตอบว่าตลอดไปไม่ได้กินนานแล้วค่ะยอดกระถินเออน่ารักเสียงเออเฟี้ยงด้วยกินด้วยเล่นด้วยเฟี้ยงด้วยทิ้งด้วยดูตาแก่ลำไยเขาสิหน้าโอ้ตาก็เกินโอ้โหเดินมาโชว์ตัวให้แม่เดินมาโชว์ตัวลงมานี่แล้วลงมานี่ลูกลงมานี่มาลงมามานี่มาลูกมามานี่มานั่งใกล้ๆประจุยนี่อยู่กับพี่มีนาละห้ามสะบัดสะบัดนั่งอยู่เฉยลูกเฉยๆใช่ฉันต้องจับอย่างนี้ใช่เธอต้องจับอย่างนั้นแหละหยุดอยู่เฉยมีนากินแซ่บมากลูกมีนามีพี่ทูมีองครักษ์3 4ดอใช่มั้ยใช่4ดอ3ไม่ใช่มือไม่ใช่4ดอ4ดอ3ตัวหรอมือไม่ใช่4ดอมือเป็นผู้หญิงหรอเป็นทางถังไรอ่ะค่ะจ้าง่ายดูกล่องหนูขอดูกล่องว่าอะไรอะไรน่ากินเปล่าถ้าไม่กินหนูก็ไม่จ้าถ้าไม่น่ากินหนูก็ไม่จ้าเอาแล้วมาแล้วนี่ไม่เอาอ่ะไม่ย่อยไม่ย่อยเลยไม่เอาจะเอากระชิงไม่แซ่บย่าไม่แซ่บพ่อไม่ยอมหวัดดีเลยดูไม่แซ่บค่ะอันนี้ไม่แซ่บค่ะแซ่บไหมสวัสดีค่ะก่อนค่ะดีไม่เอาลูกลิ้นหัวไม่เอา
ชนิดมากเลยนะแดงกินอยู่เออกินครึ่งนึงทิ้งครึ่งนึงเป็นลูกเศรษฐีก่อนพ่อแม่สปอยอะไรอีกแล้วคุณมาทรมานอย่างหนูเป็นธรรมชาติของเขาค่ะเดี๋ยวบล็อกนะคะเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวจะบล็อกนะคะพี่มาร์กจัดการเดี๋ยวนี้พี่มาร์กไม่ต้องพี่มาร์กค่ะพี่จุ้ยนี่แหละค่ะเออพี่มาร์กเดี๋ยวก่อนนะฉันต้องเข้าไปในน้ำเพชรสัญญาณเน็ตจะหลุดนะเธอไม่ใช่สัญญาณเน็ตหลุดซะนะเธอเขาเป็นตัวกวนไงมาอีกละคนดีคนเดิมมาอีกละฝรั่งอะไรจ้ะใช่คิดว่าฝรั่งอยากจะให้ฝรั่งลองมาเลี้ยงน้องช้างแบบไม่มัดดูนะคะโดยเฉพาะลูกช้างที่น้ำหนัก1ตันอยากให้ลองมาเลี้ยงแบบใกล้ชิดแล้วก็อยากให้ลองมาเลี้ยงช้างงาแบบใกล้ชิดด้วยนะคะตอนนี้เน็ตเกงเราแล้วค่ะไม่ใช่แล้วค่ะอีฉันคนนึงที่เคยเป็นคนโลกสวยแม่ก่อนที่จะมาทำงานที่เนี่ยปอปอเคยนะเห็นเขาใช้ตะขอเห็นเขาใช้มีดอะไรเงี้ยจะแบบอุ๊ยทำไมอ่ะอุ๊ยทำไมเขาต้องล่ามด้วยช้างมันนิสัยดีเรียบร้อยออกล่ามทำไมอะไรเงี้ยแต่พอมาทำงานที่นี่ได้เห็นว่าโอ้ช้างก็ไม่ได้เรียบร้อยทุกเชือกนะคะแม่จะเย็นแม่จะเย็นไม่ว่าอะไรจะนี่สเปียร์แล้วแม่แห้งมากนะคะขุดไม่ได้แอคหลุมไหมคะนี่มาถามแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่เข้าไปถามว่า what ถ้าแปลเป็นไทย what's up what's up man แม่ถาม 1,600 หรือเปล่า 1,600 แล้วใช่ไหมเออ 1,600 คนดู 1,600 ไม่ได้อะทำไมกดไม่ได้จะเข้าไปบล็อกมันนะพูดตามจริงเลยเออไม่ต้องอ้อมค้อมเขาอ่านภาษาไทยออกใช่ไหมน่าจะออกต้องกดไปเอาหรือเปล่าจะเย็นอุ้ยแม่นี่แหละบางทีที่พันแปดแล้วนะคะที่เราเออ1,800กว่าคนค่ะเขามาดูอะไรกันอ่ะน้องไม่ได้ออกมาอะไรเออน้องไม่ได้ออกมาเป็นเดือนหรือเปล่าถึงเดือนแล้วน้องพี่คนละเจ้าเดือนนึงแล้วน้องเจ้าจะออกมากับฝนตกจะออกมากับฝนตกบางทีพี่ควานกับลาบ้างอะไรบ้างไม่พร้อมกันมีแม่มาแปลให้แล้วเอาละเอาละเอชิบะชิบะเอชิบะชิบะเดดเดดเดดเออวิ่งไปให้ได้ครบทุกทิศทางนะเพราะว่าไม่ได้มานานนะเวียนเทียนเวียนเทียนให้ครบเออไปให้ครบทุกทิศเลยลูก360องศาไปให้หมดเลยลูกป้าเทียนป้าเทียนไปไหนคะป้าเทียนไปเอาหญ้าจ้าทำไปสนใจเขาอะเอาไปไปสนตอนที่เขาอยู่ไม่สนหรอกเออตอนที่เขาอยู่ไม่สนเนี่ยขอไปด้วยไหมคะอยากจะบอกเขามากเลยว่าถัดไปจากตรงนี้ประมาณ30เมตรได้มั้งก็เป็นถนนแล้วนะคะถนนทางหลวงชนบทที่ทะลุไปยังหมู่บ้านข้างหลังซึ่งมีรถวิ่งตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็จากตรงนี้อีกประมาณสักครึ่งกิโลก็จะเป็นที่อยู่ของช้างงาซึ่งไม่ชอบเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงงามกว่างามเออคุณงามจ้างามกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะเออหนูงามสุดแล้วค่ะมิสแกรนด์นะคะช่วงนี้ต่างชาติมาปั่นป่วนกิจการปังช้างของเราเยอะจริงๆเขาป่วนมานานแล้วแม่เออมันป่วนมานานแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากจะไปใช้คำพูดรุนแรงเนาะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจวิถี1คือบ้านเขาไม่ได้มีช้าง2คือเขาไม่ได้มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อเหมือนกับทางเอเชียเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจแน่นอนทีนี้เนี่ยพอมันขาดการสื่อสารในเรื่องของภาษาให้มันเข้าใจมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจผิดแล้วก็ฝังหัวไปเลยบางคนคือเชื่อแบบนั้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะปักใจไปแบบนั้นไปแล้วเงี้ยค่ะอธิบายไม่ได้ไม่ฟังอะไรเงี้ยใช่จะมีบางคนที่เขาเปิดใจแล้วฟังเขาก็จะเปิดแม่แต่ถ้าบางคนเขาไม่เปิดเขาปิดตายเลยนะแม่นะเออมีนาทำอะไรคะหนูเธอฉันอยากหยิกแก้มเธอจังเลยฉันขอหยิกแก้มเธอหน่อยมีนาเมื่อไหร่จะเลิกใส่สร้อยคอไม่น่าจะเลิกค่ะตลอดไปทัวร์พร้อมอย่ามานะแม่บอกแม่ส่งดาวกันก็ได้ค่ะนะคะเราดับอารมณ์ด้วยการส่งดาวนะคะทัวร์ไม่เรียบร้อยฉันว่าชาวต่างชาติคนนี้น่าจะเสียชีวิตแล้วตอนนี้โอ้ชิบะอ๋ออ๋อนอนอ้อนไปเลยหนึ่งจ้าฝากยุ้มเนียงเลยค่ะฝากยุ้มเนียงโคนะคะฝากยุ้มเนียงแล้วมันเขี้ยวจังเลยฉันคันมือมากนะคะฉันนั่งทับมือตัวเองอยู่นะคะไม่งั้นฉันไม่ไหวนะคะฉันอยากยุ้มเนียงเหลือเกินนะคะชอบผู้บรรยายมากค่ะนะคะรีพอร์ตแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่จุ้ยแมวเข้าไปกดแล้วแม่กดไม่ได้นะคะวันนี้อินเทอร์เน็ตเราไม่ได้เลยนะคะตอนนี้แม่นอนก่อน
แม่นอนสวัสดีแม่นอนแม่นอนดิแม่นอนดิแม่แม่จะได้แม่นอนจะได้โอ้ชแม่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 อย่างนี้ค่ะแม่แบบนี้ค่ะโอ้ยนอนไปเลยในพุงไปเลยโอ้โหพุงหายยังพุงหายหรือยังคะพี่เอกหายสนิทแล้วยังนี่หายแล้วเห็นนมได้ไหมแม่นมเต่าเล็กๆอาบน้ำยังไงพุงไม่เปียกเลยพ่อไม่ขัดพุงให้น้องเลยพุงขาวมากเลยอ่ะขัดแล้วครับเบียร์ขัดหลังยังสตรีทเนี่ยสตรีทขาหลังแบบบางคู่ตรงเดียวนะตรงบางคู่ตรงเดียวน่ารักของขอก้นขาเลยดูดอกยางดอกยางไม่มีเลยลูกเนียนกิฟหน้าฝนแล้วหนูไม่เอาดอกยางออกมาบ้างเลยเหรอนะคะสำหรับช้างเด็กพื้นเท้าก็จะเรียบแบบนี้นะคะแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นเนี่ยลายเท้าก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเธอไม่รู้หรอกว่าบ้านฉันใช้กระต่ายขูดมะพร้าวใช้เป็ดแล้วคงน้ำจ้ะแม่แล้วเธอไม่รู้หรอกว่าสิวแล้วเธอไม่รู้หรอกว่าสิวหัวดำคือวงดนตรีบ้านฉันแบล็คเฮดแล้วเธอไม่รู้หรอกวงดนตรีบ้านฉันอีกวงนึงคือวงตูดใหญ่ Big Ass เธอไม่รู้หรอกและบ้านฉันมีขนมจีนที่เมืองจีนไม่มีด้วยบ้านฉันมีขนมโตเกียวที่โตเกียวไม่มีด้วยเธอไม่รู้หรอกเธออย่ามานะคะคำขนาดแอดมินนะเธออย่ามานะคะโอ้โหมาเลยแม่รถยาวเกินโอ้โหแม่อ่านไม่ทันเลยอ่ะปกติก็อ่านไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วภาษาอังกฤษนะฮะโอ้2,000แล้ว2,000แล้วค่ะทางนี้ยัง1,900เลยค่ะ20,000คนแล้วเย้ความน่ารักของเต้ามีนานะคะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสนใจเรื่องช้างทีนี้เนี่ยก็อยากจะให้คนไทยเข้าใจในเรื่องของการดูแลช้างในวัยเด็กด้วยนะคะซึ่งก็แตกต่างกับช้างวัยทำงานที่เราจะเห็นตามปางช้างทั่วไปอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะพี่คมคะมาทางนี้หน่อยค่ะหนูจะสัมภาษณ์พี่คมเรื่องการดูแลช้างเด็กให้แม่ฟังอีกสักทีนึงเชิญค่ะการดูแลช้างเด็กแตกต่างจากช้างธรรมดาที่เราเห็นในปางช้างท่องเที่ยวทั่วไปอย่างไรคะปกติในช้างเด็กนี่ก็คือเราต้องให้ความใจใส่พิเศษเนาะเช่นเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องดูเขาเป็นพิเศษมากกว่าก็คือทุกวันพี่ช้างเขาจะดูเรื่องที่อยู่ที่นอนที่กินขับถ่ายอะไรไหมอันนี้มีผิดปกติอะไรไหมอย่างเนี้ยคือต้องเช็คทุกวันตลอดเวลาเลยครับผมเดี๋ยวให้ผิดปกติก็คือถ้าผิดปกติก็ต้องแจ้งให้หมอทราบจะมีอะไรที่เราต้องระวังมากกว่าช้างโตไหมคะสำหรับช้างเด็กคือช่วงช้างวัยเด็กเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงใช่ครับผมก็เลยจะให้ความแรงพิเศษหน่อยแล้วก็จะใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะก็จะเปลี่ยนฤดูอีกแล้วใช่ครับอาจจะมีการบังทำสแลนด์ที่ว่ากันลมเนาะวันนี้กลางคืนการหมอกเหมยต่างๆใช่ครับผมเขาก็คือช่วงเปลี่ยนฤดูเป็นช่วงที่สำคัญสำหรับช้างเด็กด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายใช่ครับผมเหมือนเด็กๆเลยเนาะที่ผมเนาะตื่นมาทุกวันก็คือพี่ควางก็จะเป็นคนแรกที่เจอช้างกันเนาะจะต้องสังเกตช้างกลางค่ำกลางคืนหลับดีไหมนอนกี่ชั่วโมงนี่พี่ควางจะต้องรู้ขับถ่ายวันละกี่ครั้งขับถ่ายเป็นสีอะไรลักษณะแบบไหนต้องรู้นะคะอันนี้คือการดูแลช้างเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างกำพร้าเนาะพี่น้องมันเขาไม่ได้มีแม่แท้ๆที่คอยดูแลแล้วก็ให้น้ำนมจากการที่เขาคลอดดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนเลยตอนนี้ก็จะเหลืออยู่2คนครับผมเหลือ2คนแล้วลงแทงก็ไปแล้วก็มีพี่คมเข้ามาช่วยดูนะคะแม่แม่พี่คมคือใครแม่เดี๋ยวจะย้อนเตือนให้พี่คมคือหนึ่งในทีมปฏิบัติการพิเศษหน่วยซิลที่เข้าไปช่วยช้างในสถานการณ์น้ำท่วมที่แม่แตงนะคะถ้าใครดูข่าวจะเห็นภาพน้องแบงค์กระโดดขี่คอของช้างที่ป่วยตาบอดแล้วคนที่กระโดดขึ้นไปส่วนกลางหลังช้างท้ายช้างก็คือแกะคมของเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นพี่คมเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลช้างก็เป็นแก่ช้างหรือว่าหัวหน้าควานช้างนะคะที่ดูแลช้างในส่วนของโรงพยาบาลช้างช้างเล็กช้างเจ็บป่วยต่างๆกินเยอะตัวอันนี้บอกหรือว่าพี่คมดูแลช้างมากี่ปีแล้วคะตลอดชีวิตของพี่คมผมเริ่มแรกมาทำงานเนี่ยปี 35ที่ศูนย์รักช้างไทยนะก็มาตามพ่อก็เป็นควานนะมาตามพ่อหมายถึงมาตามพ่อกลับบ้านอ๋อไม่ใช่ทำงานตามพ่อพ่อเป็นควาย แล้วพี่คมได้ดูแลช้างมากี่เชือกแล้วเท่าที่เราจำได้ตลอดชีวิตของเราหลายเชือกครับประมาณ4-5เชือกก็คือแรกๆคือเราก็เป็นผู้ช่วยควานเนาะแล้วก็จะมีพี่ควานเขาเวลาเขากลับบ้านเขาก็จะฝากเราเนี่ยก็คือเราเพื่อดูแลช้างแทนเขาได้ใช่ครับผมประมาณนี้นี่เห็นแม่กว่าจะมาเป็นแก่ช้างได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะต้องมีประสบการณ์การดูแลช้างมาหลากหลายพี่คมที่ดูแลทั้งช้างตัวเมียตัวผู้มาหมดแล้วถูกต้องไหมคะตัวเมียนี่ดูเชือกไหนคะตัวเมียก็มีที่ช้างแสดงนะเป็นพวก
ุ้มพวงฟังคอร์ดตัวโจ้นี่อ๋อพี่โต้ด้วยครับผมชายช้างวัยรุ่นช่องที่ใหม่ๆแล้วนั่นนะฮะผมจะมาดูช้างโตแต่ว่าที่เห็นภาพพี่คมเลยหล่อมากพี่คมก็หล่อช้างก็หล่อคือจำปุยเนาะอันนี้เป็นภาพที่ติดตาแล้วก็เราเห็นกันบ่อยๆนะคะข้อความที่คำว่าแก่หน้าหมายถึงอะไรคะไม่ใช่อายุแม่อันนี้บอกก่อนเลยนะคะคำว่าแก่หมายถึงความอาวุโสแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานการเลี้ยงช้างที่ค่อนข้างมากนะคะดูแลช้างมาหมดทุกประเภทแล้วไม่ว่าจะเป็นช้างพังหรือว่าช้างตัวเมียนะคะช้างเพศผู้มีงาหรือว่าช้างพลายแล้วก็ช้างเพศผู้ที่ไม่มีงาหรือว่าช้างสีดอผ่านประสบการณ์มายาวนานดูแลช้างมาหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็ทำงานกับช้างมาเป็นระยะเวลานานนะคะประสบการณ์สูงก็จะได้เลื่อนขึ้นเป็นแก่ช้างหรือว่าหัวหน้าควานช้างนั่นเองนะคะซึ่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราก็จะมีหัวหน้าควานช้างอยู่3 4ท่านด้วยกันนะคะดูแลแต่ละจุดเลยอย่างพี่คมก็จะเป็นแก่ช้างประจำโรงพยาบาลช้างดูแลช้างเจ็บป่วยแล้วก็ช้างเด็กนะคะรวมถึงช้างที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลช้างของเราด้วยที่สำคัญคือเป็นหน่วยซีลด้วยนะคะหน่วยช่วยชีวิตช้างนะเวลาที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับช้างก็จะไปร่วมกิจกรรมทำภารกิจสำคัญในการช่วยชีวิตช้างด้วยนะคะแก่ดอนก็จะเป็นแก่ที่ดูแลอะไรอ่ะลูกช้างปังบุญนะคะแล้วก็ช้างปังแม่วังนะคะได้ค่ะเดี๋ยวน้องโทรหาเจ้าค่ะค่ะสำหรับช้างปังบุญนะคะก็จะเป็นโขลงช้างที่เราได้รับบริจาคจากคุณบุญชาติพานิชนะคะเป็นนักธุรกิจชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะบริจาคช้างให้เรา1ครอบครัวใหญ่เลยมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในนั้นประมาณ10กว่าเชือกนะคะก็ให้เราเลี้ยงในแบบเป็นช้างกลุ่มเลี้ยงตามธรรมชาติแน่กลุ่มนั้นก็จะมีพฤติกรรมค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆนะคะคล้ายช้างป่าเลยอยู่กันเป็นโขลงนะคะแล้วก็ส่วนช้างปังแม่วังก็จะเป็นกลุ่มช้างงาทั้งหมดเลยประมาณ20เชือกนะคะอันนี้อยู่ในความดูแลของแกดอนเนาะแล้วก็แกชิดจะเป็นแกช้างที่ดูแลช้างในห้องเรียนของช้างหรือว่านักเรียนช้างกลุ่มช้างซุปตาของเราอย่างเช่นน้องสมศรีน้องใบบุญนะคะวานาลีปัตตุ้ยต่างๆเหล่านี้นะคะที่อยู่ในลานแสดงนะก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนช้างอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแก่เรียนนะคะก็จะดูแลในส่วนของช้างนั่งชมธรรมชาติหรือว่าช้างแท็กซี่นะคะที่มีการตบตีกันเมื่อเช้า แล้วก็อีกท่านนึงท่านสุดท้ายนะคะคุณลุงเควินหรือว่าแกเวิร์นนะคะแกเวิร์นจะดูแลช้างพี่ๆควานช้างที่อยู่ในส่วนของช้างโรงช้างต้นนะคะนี่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราก็เลยมีช้างหลากหลายกลุ่มนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะก็ต้องมีแก่ช้างที่จะดูแลควานช้างในหลายๆจุดด้วยนะคะนี่โชว์เลยหนูจะโชว์ให้ใครอ่ะหล่อสุขุมค่ะแก่คมใช่แม่แฟนเขาก็สวยว่าไม่ได้นะคะ